รอบที่2การตัดสินใจกลับไปที่ PXP อีกครั้งคุณเลือกใครผมขอเลือกทีเป็น S ครับผมมาเลยครับกดตัวครับเขามีหลายสไตล์มากครับเพราะว่ารอบที่เขาเป็น Ring of Fire เขาก็แรปบีทที่เป็นกรามใช่แล้วก็โอสคูลก็ได้ที่สำคัญเขาเป็นคนบ้านเดียวกับผมด้วยโอ้ผมขออนุญาตนะครับโอเคครับอยู่ทีมนี้ครับผมเอาละเข้าสู่ PXPแทรปคุณเลือกใครเออชูการ์บับเบิ้ลครับชูการ์บับเบิ้ลคนต่อตัวครับเพอร์ฟอร์แมนซ์เขาดีครับผมชอบความมั่นใจเขาหลายอย่างและชูการ์บับเบิ้ลคุณคิดยังไงกับคำเชิญนี้ครับพี่เลซี่คะขอโทษด้วยนะพี่บ๊ายบายต้อนรับเข้าสู่แทรปครับโอ้โหเอาแล้วตอนนี้ชับแทรปได้พวกขัน2คนนะครับเราจะไปกันต่อที่การตัดสินใจของสติลไฟคุณเลือกใครโฟร์แมนเดอะแฟตบอยครับโฟร์แมนเดอะแฟตบอยปรากฏตัวครับผมชอบสไตล์เขานะ remind me of J-Rock เด็กด้วยไฟแรงด้วยยินดีครับ back to the old schoolโอเคครับต้อนรับเข้าสู่ซิลฟายครับซีทูขอเลือกเซนต์หยาบครับผมผมชอบความมีโฟลว์ R&B ในโฟลว์ของเขาแล้วก็ผมเป็น FC เขาด้วยผมติดตามผลงานเขาหลายเพลงมากครับผมชอบเขามากผมคิดว่าถ้าเขามาอยู่กับผมเนี่ยน่าจะแบบพุ่งทะยานขึ้นฟ้าแน่นอนครับผมยินดีมากๆครับพี่เบนพี่ท็อปเย้ยินดีต้อนรับสู่ซีทูครับคือผมชอบตอนที่เขาเพอร์ฟอร์มมาเนี่ยเขาดูมีดนตรีสดมีอะไรแบบเข้าท้ายผมเลยใช่ครับเลยชอบมากตรงสเปคกลับไปที่ PXP คุณเลือกใคร Ring of King ครับผมชอบการเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเขาครับผมชอบหลายๆอย่างในตัวเขาผมคิดว่าเขาน่าจะเหมาะกับทีมผมที่สุดครับดีใจนะครับผมแต่ผมขอพูดแล้วหน่อยได้ไหมครับเชิญครับขอโทษพี่เดย์ด้วยนะครับผมขอโทษฟิกซ์ด้วยนะครับผม Yes sir PXP ครับเอาละครับต้อนรับลิงออฟอีกเข้าสู่ PXP ครับแล้วเราจะไปฟังการตัดสินใจของแทรปต่อคุณเลือกใครไอ้สไปยังไงอ่ะเพราะว่าเขาร้องเพลงเพราะมากครับแล้วก็เหมาะที่จะมาลองเป็นสายแทรปดูนิดหน่อยครับผสมกับสายที่เขามีอยู่ครับความตั้งใจเขาแววตาเขาผมชอบ energy เขามีไฟแต่ผมไม่รู้ว่าสไปจะยังไง let's go ถ้าไม่ได้สร้อยพี่ฟิกในวันนั้นก็ไม่เห็นลามเฟี้ยวๆในวันนี้ครับต้อนรับเข้าสู่แทรปครับคุณจันPanda Boy ครับ Panda Boys ทำไม Panda Boy สมควรอยู่กับ Silfy จากหลายๆอย่างเขามี power เขามีเสียงที่ดีแล้วเขาก็ร้องเพลงได้ด้วยร้องโอเปร่าก็ได้ร้องแจ๊สก็ได้ครับนั่นแหละครับนั่นคือสิ่งที่ผมต้องการแม้ตอนเนี้ยตัวกูยังสติลอยู่บนดินอะแต่หัวใจกูพร้อมจะบินไลค์กับ Flyer เว้ยต้อนรับเข้าสู่ Silfyผมขอเลือก Your World ครับผมจากสไตล์ของเขาเขาเหมาะที่จะอยู่กับเรามากครับผม Yes sir ตกลงครับผมต้อนรับเข้าสู่ซีทูครับวาจาเวจีเวจีประกอบตัวครับผมชอบในอุดมการณ์เขาแล้วก็ชอบทุกอย่างที่เป็นตัวเขาซึ่งผมก็เป็นเพื่อนเขาอันนี้พูดกันตรงอันนี้ปอนนี่ส่วนตัวใช่ไหมใช่ครับแต่อย่าลืมนะครับ PXP นั่นเป็นสิ่งที่คุณคิดฝ่ายเดียวต้องฟังการตัดสินใจของ VG ด้วยคุณคิดไงคำเชิญนี้ครับ
งั้นก็ลุยเด็กเพื่อนต้อนรับเข้าสู่ PSP และบ้านนอกและบ้านนอกฟีสตาร์ภาษาเด็กบ้านนอกอย่าคิดว่าเจ๋งที่ยังไม่มองรอบๆทรับทรับคุณเลือกใครเรบีมครับผมจำฮุกที่เขาร้องได้ที่บอกว่าฮุกปาดเพื่อนๆเนี่ยชอบครับถ้าไม่อยู่แท็บแท็บผมก็ไม่รู้จะอยู่ทีมไหนแล้วครับต้อนรับเข้าสู่ทับทับครับและทับทับเป็นทีมแรกครับตอนนี้พูนขันครบทั้ง4ทีมแล้วนะครับปรบมือกับทับทับด้วยครับไอซ์เอชครับไอซ์เอชปรากฏตัวครับผมเคยเขียนว่านักลบจริงไม่ต้องบอกมึงลองจับหอกกูมึงก็รู้รันกูหลอนเหมือนกลอนสุนทรภูคนเดียวที่ใช้คำนี้ก็คือไอซ์เอชเขาโดนผมมากกับการใช้ภาษาไทยที่ชัดถ้อยชัดคำและเขาเป็นสไตล์ที่ผมเคยเห็นตัวผมในเขาอะครับผมประมาณนี้ความจริงผมก็มีทีมในใจอยู่แล้วด้วยแล้วก็พอดูโชว์เมื่อกี้ก็รู้สึกว่าโอเคก็เหมือนเดิมอะไรเงี้ยนะครับได้ตกลงอะไรกับเขาบางอย่างไปแล้วในเทปแรกเลยเทปแรกเลยนะก็เป็นลูกชายต้องทำผมพร้อมจะบินมานานแล้วฮะต้อนรับเข้าสู่ซิลไฟที่ผมขอเลือก MPL ครับผม MPL กดตัวครับชอบสไตล์การแรปของเขามากครับมีเนื้อเรื่องสตอรี่เยอะมากใช่ผมชอบวิธีเล่าเรื่องครับเลซิล็อกซี่ก็เป็นคนที่เล่าเรื่องได้ดีอีกหนึ่งคนเหมือนกันคิดว่าพวกผมสองคนน่าจะสามารถทำให้เขาแบบไปต่อได้อีกขั้นหนึ่งแน่นอนครับขออนุญาตพูดนิดนึงนะครับจริงๆแล้วตั้งแต่ที่ผมตัดสินใจมาแข่งในซีซั่นนี้ผมไม่ได้คิดว่าผมจะอยากเข้าทีมไหนแต่แรกผมรู้สึกว่าถ้าทีมไหนที่ให้โอกาสกับผมก็ยินดีที่จะตอบรับโอกาสนั้นกลับไปฝากตัวได้ต้อนรับเข้าสู่ซีทูครับและซีทูทีมที่2ที่แจกตัวไปสุดท้ายไปแล้วครับพลาด้าครับผมพลาด้าครับผมอยากมาเสริมทัพหน่อยเพราะว่าตอนนี้ทางทีมเราอาจจะยังไม่มีตัวที่แบบเมโลดี้สวยๆอะไรอย่างงี้ครับคือจริงๆหนูต้องบอกก่อนว่ารอบนี้หนูมีทีมในใจของหนูค่ะคือหนูพูดได้ไหมคือจริงๆหนู I want to be loyal to Still Fly but หนูอยากอยู่ทีมนั้นเพื่อที่จะสานฝันต่อแต่ว่ามันเหลือ2ที่สุดท้ายหนูก็ต้องให้โอกาสตัวเองเหมือนกันเพราะฉะนั้นลุยค่ะพี่ต้อนรับสู่ PSP ครับเราจะมาฟังการตัดสินใจเพื่อแจกตั๋วใบสุดท้ายของซิลไฟล์และซิลไฟล์คุณเลือกใครอยากเจ็บอะครับผมเพราะฉะนั้นก็ต้องจัดกระทอเด็ดแหละครับผมคิดว่ารายการที่ผมจะฟังใครนอกจากทีมนี้ผมก็ตั้งใจนี้มาจากบ้านเหมือนกันก็อยากจะบอกว่าความตั้งใจของพี่กับของผมเหมือนกันครับต้อนรับเข้าสู่ซิลไฟครับ